กระดกคักจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขผู้สุขคนนะคะมื้อนี้กับมาพอกับไก่คือเก่าพี่น้องในช่องของไก่ไทย in UK Channel เด้อจ้าพี่น้องมื้อนี้พาพี่น้องมาอยู่ในอุโมงค์คือเก่าจ้าเป็นอุโมงค์เก่านั่นล่ะแต่มื้อนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งมะละพี่น้องมะละดกคักดกแน่จ้าพี่น้องเป็นรอบที่3แล้วไก่ก็เลยอยากสิเอาเฮ็ดวิดีโอมาชมผลงานของตะของเองนี่ล่ะจ้าแล้วก็พาพี่น้องมาเบิ่งเนาะจ้าป่ะเฮาไปเบิ่งกันเลยนี่ๆอยู่นี่อยู่ข้างๆไก่นี่ล่ะจ้าพี่น้องแบบหลายคักนึงจ้าลูกค้าเพิ่นก็จองมาแล้วไก่ถึงสิห่วงพร้อมถึงสิบ่ได้อยู่บ้านตั้ง4มื้อเนาะจ้าแล้วก็ก็ห่วงนิดๆหน่อยๆนะจ้าเนาะก็บ่เป็นหยังเพื่อแต่ไปพักผ่อนนะจ๊ะเนาะก็จังใดเฮาไปเบิ่งมะละกันเลยดีกว่าค่ะพามาเบิ่งมะละรอบที่3กันจ้ะพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งซอยไก่แน่ดกคักดกแน่ไก่แห่งสิบ่ได้อยู่บ้านก็พากันดกคักดกแน่ดกบ่ปัญญาบรรยังเด้อจ้ะพี่น้องเบิ่งด้วยหน่อยหน่วยใหญ่จ้ะพี่น้องเบิ่งดูว้าเต็มเลยจ้าไก่สิเฮ็ดจังใดดีไก่สิบ่ได้อยู่บ้าน4มื้อดกขับประเทศไทยอยู่จ้านี่ภูมินี่ก็10กว่าหน่วยบ่แม่น10ว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กว่าหน่วยจ้ะพี่น้องเบิ่งดูมาเบิ่งความอลังการงานสร้างของมะละไก่พี่น้องมาเบิ่งความงามโอ้ยภูมิใจในตะของหลายจ้ะพี่น้องมีคนถามไก่เข้ามานะจ๊ะว่าเป็นหยังมะละไก่คือหน่วยใหญ่แท้เป็นหยังมะละไก่คือดกแท้ไก่ใส่ปุ๋ยหยังว่าซั่นเนาะเพิ่นก็ถามไก่มาจ้าไก่ก็สิบอกเลยนะจ๊ะพี่น้องไก่ก็บอกทุกๆคลิปอยู่เพราะว่าไก่เฮ็ดคลิปวิดีโอเนาะจ้ะเนาะไก่ก็บ่ได้เฮ็ดอีหยังเลยจ้ะบ่ได้ใส่ปุ๋ยแค่ว่าไก่อ่ะแค่ว่าไก่นะมักดินนะจ๊ะมักดินนี่แหละดินยุ่นมองเนี่ยเป็นดินที่ธรรมดาธรรมดานี่แหละจ้ะพี่น้องบ่มีอีหยังที่แบบว่าเลิศหรูเราไก่ก็บ่ได้ซื้อคอมพอร์ตอีหยังมาใส่อีกเนาะจ้ะไก่ก็แค่มักดินด้วยมูลสัตว์เนาะจ้ะเนาะอย่างขี้ม้าขี้งัวผู้ใดหาได้ขี้ม้าก็ใส่ขี้ม้าผู้ใดหาขี้งัวได้ก็ใส่ขี้งัวจ้ะพี่น้องแล้วก็มักดินให้เกินเดือนหรือหลายก็นั่นเนาะจ้ามักเดือนหนึ่งหนาดินอย่าให้แห้งเนาะจ้าหนาดินอย่าให้แห้งให้มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดด้วยว่าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเพื่อเขาสิให้ย่อยสลายของขี้ม้าขี้งัวที่อยู่ในดินให้ย่อยสลายแล้วก็มีจุลินทรีย์อยู่ในดินให้มีความอุดมสมบูรณ์จากนั้นเฮาถึงสิมาเฮาถึงสิมาปลูกผักต่างๆเนาะจ้ะเนาะนี่นะจ้าเป็นหยังมะละไก่คือได้งามได้แบบดกขนาดนี้ไก่ก็ใส่ตั้งแต่แบบนี้จ้าก็พอดีอยู่ในอุโมงค์ไก่ปลูกในอุโมงค์เนาะจ้าก็สิมีความฮ้อนคือจังเมืองไทยเลยจ้าแล้วที่นี่ยังสอนว่าเฮาปลูกเฮาหมักดินโดยขี้ม้าจังเสียอันดินในใต้ดินของเฮาน่ะก็สิมีความชุ่มชื้นได้จ้ามีความมีสารอาหารครบถ้วนอยู่ตลอดเวลาจ้านี่แหละจ้าพี่น้องเคล็ดลับง่ายๆเคล็ดลับบ่ได้ยุ่งยากเลยจ้าของไก่แต่มันสิเมื่อยแน่จักหน่อยเพราะว่าเฮาขุดดินเนาะจ้าเนาะขุดดินขุดหยังสิแม่จ้านี่เบิ่งดูจ้าอันนี้ภูมินี่เด้อจ้าพี่น้องได้ประมาณ20กว่าหน่วยเนาะจ้าเนาะพั่วดกคักขนาดใดเบิ่งเอาเลยจ้าพี่น้องพั่วงามคักงามแน่อันนี้มีเจ้าของเลยเด้อจ้าลูกค้าเพิ่นก็สั่งมาแล้ว8โลเนาะจ้าก็บ่รู้ว่าสิได้เพิ่นบ่เนาะจ้าเนาะก็คอยติดตามกันเนาะคอยเบิ่งกันนั่นล่ะว่าสิเป็นแบบใดดกปั่วเบิ่งหน่วยหน่วยด้วยใหญ่ป๊าสะอ่อนจ้าพี่น้องสะอ่อนหลายๆเลยจ้าอันนี้สีขาวไก่ว่าสิเอาไว้เฮ็ดพันธุ์จ้าสีขาวเพราะว่าไก่แม่ไก่เราซื้อมาไก่สั่งออนไลน์จากเมืองไทยจ้าแล้วที่นี่ไก่ได้ต้นเดียวนึงเด้จ้าพี่น้องได้ต้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวไก่สิเก็บพันธุ์จ้าไก่สิเก็บพันธุ์ไว้ถ้าปลูกปีหน้าว่าสิเป็นแบบใดรสชาติไก่ยังท่านได้รู้พอไก่ท่านได้กินเนาะจ้าเนาะมีแต่ขายจ้าพี่น้องมีแต่ขายให้ลูกค้าย่านตั้งแต่บ่ทะบ่คู่กันเนาะเพิ่นจองมาแล้วเฮาก็อยากให้ลูกค้าเพิ่นได้กินมะละ
กินผักสดๆจากสวนของเฮาที่เฮาได้มาเฮ็ดเป็นธุรกิจแล้วเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดเป็นปลูกผักขายให้เพิ่นแล้วเนาะจ้ะผู้ใดที่เพิ่นสั่งมาเพิ่นจองมาก็อยากให้เพิ่นได้เนาะจ้ะเนาะนี่ล่ะจ้ะนี่ความสวยงามของมะละมื้อนี้เนาะจ้ะเนาะภูมินั่นก็ติดลูกอยู่จ้ะพี่น้องก็เพาะมีอยู่จ้ะนี่ล่ะจ้ะนี่ภูมินี้กับมีทั้งมะละขี้นกมะละจีนผสมประสานกันจ้ะยอดก็ตัดเรียบร้อยก็รอให้ยอดแตกขึ้นมาไม่แล้วก็เพิ่นก็จองไว้อีกคือเฮาจ้ะพี่น้องมีตั้งแต่แบบว่าบ่คู่กันเนาะจ้ะเนาะผักไทยของเฮาผู้ใดเพิ่นก็อยากกินอยากสิได้กินสดๆจากต้นจากสวนของเฮาเนาะจ้ะเนาะก็สิเฮ็ดให้ดีที่สุดเท่าที่ไก่ไทยอินยูเคในช่องไก่ไทยอินยูเคที่สิเฮ็ดให้พี่น้องได้กินผักปลอดสารแซ่บๆได้เนาะจ้ะเนาะนี่ล่ะจ้ากะบ่มีหยังหลายมื้อนี้กะพาพี่น้องมาชมมะละที่เป็นรอบที่3รอบที่4แล้วล่ะไปพี่น้องเพราะว่าไก่ตัดยอดแล้วมันก็ออกมาเรื่อยๆจ้าพี่น้องสั่นซําใดคลิปนี้กะขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้าพริกมังกรไทยแดงเต็มต้นเลยค่ะสวยงามมากค่ะ